อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ยิ่งขึ้นให้กับตาลำชาแนลด้วยนะคะทุกคน สวัสดีครับนานาทุกคนครับวันนี้จะพามาทำนะครับผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราไข่ต้มนะครับไม่รู้จะทำอะไรกินครับลองทำแปลกๆดูครับเอาไข่มาต้มแล้วก็มาทอดนะครับทอดให้เหลืองๆสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะเอามาผัดกะเพรานะครับมาโชว์วัตถุดิบกันเลยครับแปลกๆหน่อยนะครับกับข้าววันนี้ก็จะมีใบกะเพราม่วงนะครับแล้วก็ถั่วผักยาวแล้วก็หอมแดงซอยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นพริกผัดกะเพรานะครับก็จะมีพริกสดแล้วก็กระเทียมนะครับโขลกเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยนะครับน้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงชูรสรสดีน้ำตาลนะครับตาลทรายขาวนะครับนี่ครับไข่ต้มทอดเรียบร้อยแล้วนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับตาลำชาแนลด้วยนะครับทุกๆคนครับฝากด้วยเด้อครับไปครับเราไปลงมือผัดกันเลยครับนะครับเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับแรกครับผัดพริกก่อนนะครับโอเคครับนะครับพริกก็เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับต่อไปครับหอมแดงซอยครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็จะเริ่มปรุงเลยนะครับนะครับน้ำมันหอยนะครับใส่ตามที่ชอบเลยนะครับต่อไปครับนะครับซีอิ๊วขาวครับโอเคครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นน้ำปลานะครับน้ำปลานี่ก็ประมาณสักหน่อยนึงนะครับหมดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตามไปด้วยนะครับถั่วฝักยาวหั่นเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นรสดีนะครับ2ช้อนกาแฟนะครับต่อไปก็เป็นผงชูรสนะครับ1ช้อนกาแฟนะครับต่อไปก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายขาว3ช้อนนะครับก็น้ำเปล่านะครับเติมน้ำเปล่าหน่อยนะครับนะครับโอเคครับต่อไปก็นี่ครับไข่ที่ว่าต้มแล้วก็ไปทอดนะครับใส่ลงไปนะครับอย่าลืมนะครับถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดซับให้กันเด้อครับโอเคครับเดี๋ยวจะปิดฝาหม้อไว้ก่อนนะครับให้ตัวผักยาวสุกก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาใบกะเพราลงไปนะครับอีก5นาทีนะครับค่อยมาเปิดฝาหม้อนะครับโอเคครับนะครับเรามาเปิดฝาหม้อดูนะครับ1 2 3ฟับนะครับเดี๋ยวได้นะครับนี่ครับตอนสุดท้ายก็เอาเนี่ยลงเลยนะครับใบกะเพราใส่ลงไปนะครับมาเด้อมาทานผัดกะเพราไข่ต้มกันครับไข่ทอดนะครับ
มแล้วก็มาทอดอีกรอบนะครับอาหารแปลกๆเลยนะครับวันนี้โอเคครับปิดแก๊สเลยนะครับโอเคครับก็ตักใส่จานเลยครับหน้าตาสีสันน่าทานไหมครับธนาครับครับธนาครับผัดกะเพราไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็มาทอดอีกรอบนึงครับก็พร้อมขึ้นโต๊ะแล้วนะครับพร้อมทานนะครับเสียดายข้าวสวยยังไม่สุกนะครับใครมีข้าวสวยก็มานะครับตักข้าวสวยมาทานด้วยกันนะครับธนาครับครับทานกับแตงกวาตกแต่งใบกะเพราม่วงนะครับกับสีสันหน่อยครับสีสันหน้าตาน่าทานไหมครับนำไข่ต้มมาทอดให้เหลืองๆแล้วก็ค่อยเอามาผัดกะเพรานะครับงาครับถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับจารันชาแนลด้วยนะครับทุกคนครับลืมเด้อครับฝากกดซับให้กันในเด้อครับมาเด้อมาเด้อมาทานผัดกะเพราด้วยกันครับผัดกะเพราไข่ทอดนะครับนะครับแปลกๆนะครับวันนี้กับข้าวคิดเองทำเองนะครับสีสันหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับครับผมก็จะขอตัวไปทานก่อนนะครับนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ